สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผ่าทะลุไข่ตรงค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภัสราการิเวศค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้ออาชีพเครือข่ายให้อะไรกับสังคมค่ะและบุคคลที่จะมาพูดคุยกับดิฉันในวันนี้นะคะก็คือคุณกายไพรินทร์ค่ะบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกายสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอยากให้คุณกายนะคะวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าเวลานี้สังคมให้การยอมรับค่ะกับอาชีพเครือข่ายหรือว่าขายตรงมากน้อยแค่ไหนคะเพราะอะไรคะคุณกายครับก็ต้องยอมรับอ่ะยุคนี้สมัยนี้นะอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยกลายเป็นเทรนด์เทรนด์ใหม่มาแรงมากๆด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณ10กว่าปีหรือ7 8ปีย้อนหลังไปนู่นนะคนจะมองว่าอาชีพเครือข่ายหรือขายตรงเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นอาชีพหลอกลวงมั่งทำแล้วไม่สำเร็จจริงมั่งสร้างภาพมั่งสารพัดที่พูดสารพัดที่โจมตีทำให้ผู้คนมองว่าเอ้ยอาชีพนี้มันไม่ดีนะคือคล้ายๆอาชีพสีเทาอ่ะใช่ไหมฉะนั้นโลกยุคใหม่เครือข่ายขายตรงถือว่าเปลี่ยนไปเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะมันมีสื่อน้อยเพราะว่าสื่อน้อยข่าวดีๆไม่ค่อยได้ลงไงสื่อขายตรงเนี่ยมันมีน้อยมากอย่างสื่อหลักอย่างสื่อหนังสือพิมพ์หลักๆเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักคำว่าขายตรงรู้จักแต่คำว่าแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมฉะนั้นสื่อข่าวดีๆไม่ค่อยได้ออกข่าวประชาชนก็เลยไม่รู้จะออกเฉพาะเวลามีการโกงมั่งตำรวจจับไปตำรวจมาแถลงข่าวก็จะมองว่าเอ้ยชีพนี้มันไม่ดีหลอกลวงต้มตุ๋นหลอกลวงเพื่อประชาชนถูกฝังชิปอยู่เรื่องแบบนั้นมาโดยตลอดค่ะเรียกว่าล้างสมองมาโดยตลอดเลยใช่ไหมทำให้เจ้าที่รัฐจำนวนหนึ่งเนี่ยใช้คำว่าใช้ลูกโซ่เนี่ยหารับประทานมาหลายปีเลยทีเดียวนะเอาเฉพาะเรื่องนี้มาเปิดประเด็นอย่างเดียวนะคนก็จะมองเอ้ยขายตรงคือใช้ลูกโซ่ค่ะพูดแบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องหลังจากนั้นมาเริ่มมีสื่อขายตรงขึ้นมามากมายเลยจะนำเสนอในมุมดีๆไม่ได้นำเสนอเรื่องใช้ลูกโซ่อย่างเดียวนะสิ่งดีๆนำเสนออย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง10กว่าปีแล้วเอาอย่างสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ของเราของผมเนี่ยนะ10กว่าปีแล้ว14ปีแล้วเรื่องดีก็พูดถึงบ่อยเลยนะเรื่องไม่ดีก็พูดถึงเกี่ยวเรื่องขายตรงเนี่ยนะประชาชนเริ่มมีความซึมซับมากขึ้นมากขึ้นหลังจากนั้นประมาณ3-5ปีที่ผ่านมาก็จะมีสื่อทีวีดาวเทียมคราวนี้แหละเข้ามามีบทบาทมากๆด้วยในระบบเครือข่ายขายตรงอย่างต่อเนื่องออกรายการทั้งวันทั้งคืนบริษัทขายตรงโหเดี๋ยวนี้นะ20-30บริษัทเนี่ยมาใช้สื่อทีวีดาวเทียมทำรายการจัดรายการอย่างต่อเนื่องเลยนะทำคนดูอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยคนเริ่มเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงไม่ใช่อย่างที่เขาพูดนะไม่ใช่อย่างที่ออกข่าวว่าเป็นโกงหลอกลวงเดี๋ยวนี้นะคนทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยสำเร็จมากมายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมดีๆทั้งนั้น 97-98% เนี่ยขาวทั้งนั้นเลยทำแล้วเห็นผลไงใช้ได้ผลทำให้ชีวิตคนพลิกฟื้นชีวิตได้ดีอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยกลายเป็นเทรนด์ใหม่เลยตอนนี้นะเป็นที่นิยมชื่นชอบของคนมากเลยตอนนี้นะผู้คนหลั่งไหลเข้ามาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเต็มบ้านเต็มเมืองเลยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ5-6ปีที่ผ่านมามีคนทำขายตรงประมาณ6-7 ล้านคนเองมูลค่าประมาณ 2-3 หมื่นล้านเดี๋ยวนี้คนมาทำอาชีพเครือข่ายก็ต้องเวลาผ่านไปแค่4ปีเอง16-17 ล้านคนเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบนี้เป็นแสนล้านบาทต่อปีเห็นไหมเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่อาชีพเครือข่ายอาชีพเครือข่ายขายตรงปัจจุบันนี้เป็นที่ชื่นชอบต้องการของผู้คนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับค่ะอยากจะทราบว่านะคะเสน่ห์ดึงดูดที่ทำให้ผู้คนนะคะหันมาทำอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะคุณกายครับเสน่ห์เร้าใจสุดๆเลยที่คนหันมาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะตาสีตาสายายป้าแม้นยายมาคนจนคนยากจ้านี่เพื่อนผมทั้งนั้นใช่ไหมคนจนเนี่ยเป็นเพื่อนหลักของผมอยู่แล้วนะเพราะอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยเป็นอาชีพเดียวนะที่สามารถส่งเสริมเติมเต็มให้พี่น้องชาวบ้านอย่างพวกเรานี่แหละลืมตาอ้าปากได้มีชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นเสน่ห์เล้าใจสุดๆก็คือเข้ามาแล้วสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปนั่นคือความยากความจนนั่นเองเพราะคนส่วนใหญ่ 70% ของประเทศเนี่ยคนจนทั้งนั้นเลยพอหันมาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงแต่ต้องทำแบบจริงจังนะไม่ใช่ทำเล่นๆนะต้องทำแบบจริงจังแบบเสมอต้นเสมอทำเป็นอาชีพเลยอ่ะสามารถพลิกชีวิตสามารถสร้างรายได้บางคนคิดดูแล้วกันนะมาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงแค่ 2-3 ปีมีรายได้เดือนละ 50,000-70,000 บางคนเนี่ย 2-3 แสนก็มีนั่นหมายถึงว่าต้องขยันจริงๆนะเก่งจริงเรียนรู้จริงฝึกปือวิทยายุทธจริงทำทุกวันเสมอต้นเสมอปลายจริงนะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อร้ายต่อการทำงานเนี่ยจะมีรายได้แบบต่อเนื่องต่อเนื่องเลยบางคนเนี่ยทำขายตรงนี่แหละทำ3-5 ปีค่ะ
เชื่อไหมสามารถขับรถเบนซ์ได้แล้วกันอ่ะรถเบนซ์คันละ3-4 ล้านบาทเนี่ยนะอาชีพอื่นจะมีปัญญาเหรอใช่ไหมถือว่าไปเป็นลูกจ้างใครแล้วแต่นะไม่มีปัญญาหรอกที่ไปผ่อนรถเบนซ์หรือไปดาวรถเบนซ์นะแต่เครือข่ายใครต้องมีโอกาสไงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางคนเนี่ยนะมันเป็นแนวทางของผมเลยนะผมอยากให้พวกชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยขับรถเบนซ์ทุกคนอยากให้คนรวยๆนะไปขับรถกระบะมั่งรถดีแตนมั่งเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะผมพยายามผลักดันทุกทางเลยเพื่อที่จะให้ความรู้เติมเต็มวิชาหลักการในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จผมอยากให้ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยนะเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเขาเรียกมีรายได้ดีมีอาชีพมั่นคงก็คือทำอาชีพเครือข่ายขายตรงนั่นเองนะอยากให้เศรษฐีมีเงินมีทองที่รวยๆนะไปขับรถแบบพื้นๆอย่างพวกเรามั่งนะชาวบ้านจะได้ตื่นตัวตื่นใจหันเข้ามาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะคุณกายคะเมื่อเปรียบเทียบกับการขายตรงเมื่อ7-8 ปีที่ผ่านมานะคะยุคนี้ได้พัฒนาเรื่องอะไรเป็นพิเศษที่เราจับต้องได้ชัดเจนกับคุณกายครับเดี๋ยวนี้นะการทำเครือข่ายขายตรงนี้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือบางคนบอกเอ้ยกายพลิ้นคุยเนี่ยเอาง่ายจริงๆนะสมัยก่อนคิดดูแล้วกันนะ7-8 ปีหรือ10 ปีย้อนหลังมาโน่นน่ะคุณบอกว่าใช้ดีบอกต่อเอาบอกได้กี่คนมาถามคุณคำเดียวนะพวกเป็นแม่ทีมหรือผู้นำเนี่ยบางทีคุณมาทำแล้วโอ้ได้แต่นั่นคุณจะไปบอกต่อได้กี่คนแล้วคนคุณที่คุณไปบอกเนี่ยก็อยากฟังคุณหรือเปล่าน้อยคนนะที่อยากจะฟังเขาเรียกว่าทำอาชีพอะไรบอกขายตรงเขาก็เดินหนีแล้วใช่ไหมน้อยคนนักแต่เดี๋ยวนี้นะเขาเรียกว่ามันมียุทธวิธีในการทำงานเขาเรียกใช้เครื่องมือทำงานแทนพวกผู้นำหรือแม่ทีมที่มีรายได้หน่อยนะจัดงบประมาณบางคนอาจจะมีรายได้ 2-3 แสนบาทต่อเดือนนะจัดงบประมาณเดือนละ 30,000-50,000 ก็พอมาซื้อหุ้นกันก็ได้ใช่ไหมรวมเงินกันกับพวกแม่ทีมอีกหลายคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันเนี่ยมาหุ้นกันเลยมาซื้อรายการทีวีบ้างจัดทุกวันเลยออกอากาศทุกวันเนี่ยคิดดูแล้วกันใช้ดีบอกต่อแต่เรื่องอะไรเลยต้องไปบอกด้วยตัวเราเองอ่ะบอกผ่านรายการทีวีเลยผ่านวิทยุชุมชนเลยเนี่ยออกทุกวันทุกวันเนี่ยต้องมีคนดูบ้างแหละใช่ไหมต้องมีคนฟังบ้างแหละนั่นแหละคนก็สนใจที่จะทำอาชีพแบบนี้เขาโทรมาหาเราเลยคนโทรมาหาเรานะ 70% นะต้องการแล้วอยากจะใช้บริการแล้วอีก 20-30 ปีแล้วเราก็ปิดการขายแค่นั้นง่ายนิดเดียวใช่ไหมเห็นไหมโลกเครือข่ายขายตรงเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดูแล้วกันว่าผู้ประกอบการเดี๋ยวนี้นะหรือบริษัทเครือข่ายขายตรงเนี่ยหันมาใช้สื่อทีวีดาวเทียม 30-40 บริษัทเลยเดี๋ยวนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญนะพวกผู้นำเองนะใครก็ตามไม่ใช้สื่อทีวีดาวเทียมหรือใช้วิทยุชุมชนนะทำงานยากเดี๋ยวนี้สู้คู่แข่งไม่ได้นี่นะบริษัทเติบโตอัตราถือเฉลี่ยนะบริษัทไหนก็ตามนะแต่เน้นย้ำสินค้าต้องดีเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนนะถ้าหันไม่ใช้สื่อทีวีดาวเทียมนะโอกาสเติบโตมีเป็น 100% ในสมัยนะมีเป็น 100% เลยเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายใครต้องมันเปลี่ยนไปเยอะนี่คุณใช้วิธีเก่าๆมันไม่ได้หรอกใช่ไหมเมื่อโลกเปลี่ยนไปคุณต้องเปลี่ยนตามนะครับค่ะคุณกายคะอย่างในอาชีพนี้นะคะขายตรงนี้นะคะมีหลายระดับมากๆเลยค่ะอยากให้คุณกายนะคะวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าการยอมรับของกลุ่มคนที่มีการศึกษาหน่อยว่าเขายอมรับกับการขายตรงมากน้อยแค่ไหนคะครับเดี๋ยวนี้เปิดกว้างด้วยพวกสื่อนี่แหละมีอิทธิพลมากๆนะไอคนมีการศึกษานะรายการทีวีก็ดูวิทยุชุมชนเขาอาจจะไม่ได้ฟังหรอกใช่ไหมแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันออกซื้อสังเกตดูเด้ไอพวกผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะเขาลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ตลงทุกวันเยอะด้วยเปิดที่ไหนเจอหมดแล้วมีรายได้เสริมข้อความมีรายได้เสริมสมัยก่อนเนี่ยบอกว่ารายได้ทำ3-6 เดือนมีรายได้ 2-3 แสนถ้าแบบนี้คุณไม่ต้องไปเชื่อผมบอกเลยนะโดยเฉพาะคนหน้าใหม่ด้วยนะคนรุ่นใหม่นักศึกษาใครแล้วแต่นะหรือคนรุ่นใหม่อยากหาอาชีพเสริมนะที่เขาลงโฆษณาในสื่ออินเทอร์เน็ตบอกว่าทำ3-6 เดือนมีรายได้3-5 แสนคุณไม่ต้องไปเชื่อหลอกคุณเนี่ยเขาหลอกชัดๆไม่มีทางเป็นไม่ได้เด็ดขาดถ้าเกิดถามว่าใครบอกเอาบอกว่าผมกลายเป็นคนพูดแล้วกันนะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทำ3-6 เดือนมีรายได้10,000-20,000 หรือ 30,000-40,000เนี่ยโอกาสเป็นไปได้มันมีแต่ถ้ามีรายได้เยอะเนี่ยเป็นไปได้ฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อฉะนั้นคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะอยู่ในมหาลัยปี 3 ปี 4เขาหันมาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะพอทำสามเดือนหกเดือนมีรายได้คนละ2-3 หมื่น10,000-20,000ก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพอจบมาปุ๊บมาสวมรอยต่อไปชวนพรรคพวกมาทำเต็มห้องทั้งห้องเลยทำขายตรงอยู่เวลาว่างไงบางทีเราไปทำเรียกลองพื้นไว้ก่อนจะดีที่สุดลองพื้นไว้ก่อนดีสุดดีกว่าเราจบมาหางานทำไม่ได้เงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้งานที่เราชอบมันก็มีน้อยใช่ไหมเ
ขารับจำกัดมาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนี่คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยุคนี้สำหรับคนรุ่นใหม่นะเริ่มแต่วันนี้เลยดีกว่านะไม่ต้องไปรอนานมาศึกษาเรียนรู้ก่อนไม่ได้หมายความว่าเรามาทำ3วัน7วันจะสำเร็จเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาหน่อยสิใช่ไหมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเลยศึกษาทำความเข้าใจกับมันแล้วขยายเครือข่ายสายงานต่อเนื่องไปเรื่อยเนี่ยนั่นแหละโอกาสสำเร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นี่เป็นไปไม่ก็เรียกเป็นไปง่ายๆเลยฉะนั้นโอกาสสำเร็จเป็นไปได้สูงสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับค่ะคุณกายคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามรายการกันต่อช่วงหน้าค่ะผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนที่เครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูแดงไคโตซานกลับเข้ามาสู่รายการผ่าทะลุไข่ตรงในช่วงที่2นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อค่ะอาชีพเครือข่ายให้อะไรกับสังคมค่ะมาต่อกันเลยนะคะคุณกายคะอยากจะทราบว่าเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้พูดถึงการยอมรับของการไข่ตรงนะคะในกลุ่มคนที่มีการศึกษานะคะหรือว่ากลุ่มชนชั้นกลางนะคะแต่อย่างคราวนี้ค่ะอยากจะพูดถึงกลุ่มคนรากหญ้ากันบ้างค่ะว่าเขามีการยอมรับมากน้อยแค่ไหนคะคุณกายครับตรงประเด็นเลยตรงนี้พี่น้องตาสีตาสายายมาป้าแม่เนี่ยพ่อพวกผมทั้งนั้นพูดถึงนะคือคนจนคนยากคนจนชาวรากหญ้าเนี่ยนะเข้ามาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงนี้โอ้โหเดือนนี้ผมว่าประมาณ 70% คนมีการศึกษาประมาณ 30% เองนะใช่ไหมมันตรงประเด็นเลยใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องชาวไร่ชาวนาโดยที่ว่างๆอยู่นะถ้ามีงานทำก็เขาเรียกมีนาทำหน้านาก็ทำไปเลยแต่ถ้าช่วงเวลาว่างที่ไม่ทำอะไรอ่ะใช่ไหมเราอย่าไปเล่นไพ่ไฮโลตีไก่ให้มากนักเล่นมวยตู้ผมรู้ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์นี่เอาทีเดียวใช่ไหมจับกลุ่มหมู่บ้านนู้น20-30คนเฮ้ยเฮ้ยอยู่หน้าจอทีวีนี่ผมว่าต้องเลิกบ้างอย่างนั้นนะใช่ไหมหันมาทำอาชีพเครือข่ายค้าตรงนี่ทั้งหมู่บ้านเลยดีกว่าบางคนบอกโอ้ยทำอะไรจะเกิดประโยชน์ได้ไงเอาเกิดประโยชน์สิใช่ไหมฟังสิไปสมัครเป็นสมาชิกเลยโดยเฉพาะอบต.หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เปรียบเลยนะเป็นผู้นำชุมชนนี่ใช่ไหมไปสมัครบริษัทขายตรงที่คุณชื่นชอบโอ้ยเราจะไม่รู้ได้ไงว่าเราชอบเอาดูรายการทีวีสิใช่ไหมก็บริษัทที่ออกรายการทีวีบ่อยๆนั่นแหละเราจะได้ข้อเปรียบเทียบไงผมไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่ไม่ได้ออกรายการทีวีไม่ดีนะดีแต่มันไม่มีตัวอย่างให้ดูไงก็ดูผ่านรายการทีวีไปซะเลยใช่ไหมดูไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะสักครั้งสองครั้งก็รู้เรื่องแล้วว่าบริษัทนี้สินค้าเขาท่านะไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกเลยใช่ไหมแล้วก็มาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปชวนคนในหมู่บ้านคนนั่นแหละมาซื้อสินค้าใช้ในบริษัทนั้นน่ะใช้ต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยเห็นไหมพอสะสมคะแนนครบนะเพราะแผนการตลาดเขาเอื้อมนวลอยู่แล้วมันก็จะเกิดผลประโยชน์อย่างชัดเจนเลย
นั่นแหละรายได้จะเขาเรียกทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นจะมีงานทำจะมีงานทำเพราะชีพเครือข่ายขายตรงเลยผมเน้นย้ำเสมอมันเป็นอาชีพไงเป็นอาชีพการสร้างเครือข่ายไม่ต้องหิ้วสินค้าไปเดินเคาะประตูบ้านขายมานั่งดูรายการเลยก็ได้พูดถึงนะบางบริษัทเขาจัดรายการนะไปชวนชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละคุณไปซื้อจานดาวเทียมมา 3,000 5,000 นึงเดี๋ยวนี้ 2,900 ก็มีผมรู้ใช่ไหมไปเปิดรายการทีวีดูเลยเอาส้มตำหลังบ้านคุณก็มีใช่ไหมมะละกอเนี่ยมันมีทำขนมจีนก็ได้ทำง่ายๆใช่ไหมทำง่ายๆเนี่ยเอาเลยมาเลี้ยงเลยชวนมาสัก10คน20คนชาวบ้านว่างๆเลี้ยงเขาเลยนะไม่เกิน100 200บาทหรอกลงทุนหน่อยมานั่งดูรายการทีวีดูเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเออกายเพลินพูดจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปชวนว่าทำหรือไม่ทำนะดูไปเรื่อยจนกว่าเกิดเขามั่นใจแหละนั่นแหละคุณจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเดี๋ยวนี้นะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะทำตามที่ผมแนะนำมันดีที่สุดเพราะผมแนะนำในสิ่งที่มันล้ำหน้าไงผมไม่ได้เอาความคิดแบบล้าหลังมาแนะนำนะผมนี่คิดออกมาล้ำหน้าตลอดเพื่อให้ชาวบ้านชาวนาอย่างพวกเรานี่แหละมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้ไงเพราะชีพเครือข่ายขายตรงนั้นของดีสำหรับคนไม่มีการศึกษาด้วยซ้ำไปนะมันมีโอกาสจับต้องได้เริ่มพรุ่งนี้เลยมาดูรายการที่เสร็จได้ไปสมัครเลยไปสมัครหรือดูรายการทีวีก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบใจนะไปดูรายการทีวีชอบใจเข้าไปสมัครเลยต้องลงมือวันนี้เลยนะโอกาสสำเร็จมันใกล้อยู่แค่เอื้อมอยู่แล้วเราจะไปรอทำไมนะครับค่ะคุณกายคะแต่ว่าเท่าที่ทราบมานะคะมักได้ยินผู้ประกอบการพูดกับทีมงานของบริหารตัวเองเสมอว่านะคะจับกลุ่มรากหญ้าทำให้ยอดขายมีข้อจำกัดค่ะเพราะกำลังซื้อของคนกลุ่มพวกนี้นะคะจะมีน้อยคุณกายมองยังไงคะกับเรื่องนี้ครับอ้าวเราก็ต้องเลือกสินค้าที่มันเหมาะสำหรับพี่น้องคนยากไร้ค่ะใช่ไหมถ้าเกิดเราไปเลือกสินค้าที่มันราคาแพงเกินไปไม่จำเป็นสำหรับชาวรากหญ้าเลยคนยากคนจนเลยแล้วจะไปซื้อทำไมอ่ะก็ต้องเลือกสินค้าเอาสุขภาพราคาไม่สูงเกินไปเกษตรนี้ตลาดใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยเกษตรเป็นแสนล้านเลยนะสุขภาพก็หลายหมื่นล้านเนี่ยเลือกก็ไป 2-3 รายการก่อนไปแนะนำแต่คุณต้องเลือกสินค้าดีๆนะคนจนอย่างพวกผมเนี่ยเกลียดมากเลยนะคนที่หลอกเอาสินค้าไปขายบางทีแบบใช้ไม่ได้เลือกไม่ได้บ่นเงี้ยนะอย่ามาหลอกกันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะเขารู้ทันใช่ไหมอย่าคิดว่าคนจนอย่างพวกผมนี่มันโง่ใช่ไหมเขาฉลาดขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้นะชาวบ้านเนี่ยนะฉะนั้นคนที่ทำอาชีพเครือข่ายผู้ประกอบการนะเราจะไปมองว่าโอ้ยชาวบ้านกระจอกก็ง่อยมันไม่ได้นะต้องเลือกเฟ้นสินค้าถ้าสินค้าดีสักอย่างเขามีทางซื้อนั่นแหละค่ะอย่างสินค้าเกษตรเนี่ยเขาไปกู้เงินมาได้ไม่ต้องห่วงถ้าเพิ่มผลผลิตเขาดีจริงนะพอเขาเก็บเกี่ยวได้ปุ๊บเอาเงินไปใช้หนี้เห็นไหมเขาก็ยังมีเงินเหลือค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเอาสินค้าดีหรือไม่ดีไปให้ขายเขาอะเราอย่าไปคิดมากใช่ไหมโอ้ยจะไปขายสินค้าจะว่าคนรวยๆเดียวก็อะไรชาวบ้านอย่างผมเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ไงอ่ะใช่ไหมเราต้องให้ความสำคัญกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ 70% น่ะคุณไม่ให้ความสำคัญได้ไงไม่ใช่โอ้เป็นผู้ประกอบการจะรวยอย่างเดียวอ่ะคุณคิดถึงชาวบ้านอย่างพวกเราบ้างสิใช่ไหมพี่น้องชาวไร่ชาวนานะผมจะบอกให้นะบางทีเราต้องคำนึงถึงอยู่เหมือนกันนะไอ้พวกบริษัทเนี่ยนะรวยๆบางทีโอ้ไม่มองเห็นเงาหัวพวกเราเลยมันไม่ได้นะย้ายไปอยู่บริษัทที่เขาให้ความสำคัญกับพวกเราดีกว่าสำคัญนะไม่ใช่เห็นพวกเราเป็นชาวรากหญ้าหน่อยนะเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาเลยทำแล้วไม่สำเร็จเรากลายเป็นเครื่องมือของพวกแม่ทีมอ่ะเห็นไหมเราไปเลือกทำกับบริษัทที่เป็นก็เรียกให้ความสำคัญกับพี่น้องคนยากคนจนดีกว่าเยอะมีเยอะบริษัทขายตรงอย่างนี้มันไม่มีบริษัทเดียวเลยใช่ไหมมีเป็นร้อยบริษัทเรามีสิทธิ์เลือกได้นี่เราเป็นผู้บริโภคอ่ะจะเลือกไปอยู่กับใครก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องฝากข้อคิดอ่ะเราจะเลือกไปอยู่บริษัทไหนก็ตามนะต้องเลือกว่าบริษัทนั้นเนี่ยทำเพื่อเราหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดทำเพื่อเขาเดียวเขารวยอยู่คนเดียวเราเข้าไปอยู่ปุ๊บไปซื้อสินค้าเขาใช้แต่เราจนลงนะไม่จำเป็นต้องไปอยู่ด้วยนะไปเลือกอยู่กับบริษัทที่เราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จดีกว่านะครับค่ะถ้าหากพูดถึงบริษัทขายตรงนะคะที่เปิดใหม่ค่ะควรจะจับกลุ่มไหนคะถึงจะมีโอกาสสร้างยอดขายให้แบบว่าได้เข้าเป้าในเวลาอันสั้นค่ะคุณกายครับถ้าเป็นผมนะผมต้องจับกลุ่มที่มีศักยภาพปริมาณไม่ใช่ศักยภาพการซื้อนะศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยคือชาวบ้านชาวช่องโอเคเงินเขาอาจจะน้อยหน่อยนะแต่เราเลือกเฟ้นเพราะกลุ่มใหญ่ไงต้องเลือกกลุ่มใหญ่เพราะว่าสมมติว่าเราเปิดบริษัทใหม่ยังไม่ดังคุณจะไปเสนอขายให้คนที่มีความรู้มีการศึกษาเพราะว่าเขาไม่เล่นกับคุณหรอกโนเนมเนี่ยสินค้าคุณดีหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณจะไปหลอกตัวเองได้ไงใช่ไหม
ฉะนั้นเราต้องเลือกเฟ้นกลุ่มที่มันใหญ่ๆไว้ก่อนคือกลุ่ม 70% ผู้บริโภคที่มี 70% นี่แหละอย่างน้อยก็ต้องมีคนซื้อบ้างแหละใช่ไหมไม่ใช่โอ้เราจำกัดพื้นที่นะไปจินตนาการเองบวกลบคูณหารเองว่านำเสนอเพื่อกลุ่มนี้กลุ่มนี้โอ้กว่าเขาจะซื้อคุณได้คุณเจ๊งก่อนอ่ะทำตามผมนี่แหละบริษัทที่ไม่ดังเท่าไหร่นะเลือกจับกลุ่มลากย่าดีกว่าคนพวกนี้นะขอให้พูดให้มันโดนใจเขาเนี่ยอย่างนั้นเขาก็เป็นคนใจง่ายระดับหนึ่งผมไม่ได้ว่าเขาโง่นะอย่างนั้นคนมันเยอะไงก็ต้องมีคนซื้อสินค้าคุณบ้างแหละใช่ไหมคุณไปโฆษณาในกลุ่มย่อยๆโดยที่บริษัทคุณไม่ดังเลยอย่างนี้โอกาสที่คุณจะทะลุทะลวงหัวใจคนได้เนี่ยต้องใช้เวลาบางทีคุณใช้เวลานานเกินไปไม่ดีในการทำธุรกิจต้องใช้เวลาไม่นานเกินไปให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นมันจะได้มีพลังมีแรงเหวี่ยงคนทำแล้วจะประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวนี้จะมาพูดเองเลยหลอกตัวเองว่าเออทำได้สำเร็จแต่กระเป๋าไม่มีเงินอะไรเงี้ยมันไม่ได้ฮะเราต้องเลือกเฟ้นในสิ่งที่มันเหมาะสมสำหรับตัวเรานะครับค่ะคุณกายคะรู้สึกจะขัดแย้งกันอยู่นิดหน่อยนะคะคุณกายระหว่างกลุ่มเป้าหมายค่ะตกลงเปิดขายตรงควรจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มไหนถึงจะสร้างเครือข่ายคะและเพิ่มยอดขายได้เร็วกว่ากันคะคุณกายถ้าพูดถึงบริษัทใหม่ๆนะโนเนมไม่ดังค่ะผมเชียร์ไปจับกลุ่มเป้าหมายที่มันใหญ่ก็คือกลุ่มระดับชาวบ้านชาวบ้านพื้นฐานอย่างผมเนี่ยแล้วผมชาวบ้านพื้นฐานนะใช่ไหมเน้นพวกนี้ดีกว่าเพราะกลุ่มใหญ่ไงอย่างน้อยจะมีโอกาสเติบโตเพราะคนกลุ่มนี้เข้ามาปุ๊บเราก็ต้องฝึกปรือวิทยายุทธให้เขากลายเป็นมืออาชีพแล้วเขาก็ไปขยายงานอย่างต่อเนื่องนี่สำหรับบริษัทใหม่ๆโนเนมใช่ไหมสินค้าเองก็พื้นๆนะแต่สำหรับบริษัทเก่าๆมันก็แง่อยู่แล้วเพราะเก่าแล้วเนี่ยดังแล้วเนี่ยก็ต้องไปจับกลุ่มที่มีศักยภาพมันก็เรื่องธรรมดาเพราะบริษัทเขาดังไงเราต้องแยกให้มันออกใช่ไหมไม่ใช่โอ้บริษัทดังหรือไม่ดังไปมั่วๆกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละเหตุผลหนึ่งที่ทำขายตรงแล้วไม่สำเร็จเพราะเราจับกลุ่มไม่เป็นไม่ตรงประเด็นไงถ้าบริษัทเก่าๆมีชื่อเสียงเกรียงไกรโด่งดังมันก็จำเป็นต้องยกระดับพัฒนาตัวเองเพื่อไปจับกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงๆนี่แหละจะเป็นโอกาสที่ทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมันอยู่ที่ช่วงจังหวะและโอกาสบางบริษัทเนี่ยผมจะบอกให้นะแรกๆเลยเขาไม่สนใจกลุ่มระดับกลางสูงเลยเขาสนใจรากหญ้าอย่างเดียวพอเขาทำได้ระดับหนึ่งนะพัฒนาคนเขาได้ระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มยกระดับธุรกิจเขาไปจับกลุ่มกลางถึงสูงขึ้นเห็นไหมมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ดีไปรวบรัดตัดตอนก็เรียกไปก็เรียกไปพูดเองเลยแบบนี้โอกาสที่จะสร้างยอดขายแบบเป็นกอบเป็นกำมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมต้องดูว่าตัวเองมีความเหมาะสมในช่วงนั้นๆสำหรับกลุ่มไหนไอ้ตรงนี้คือไฮไลท์สุดๆนะครับค่ะคุณกายคะอยากจะให้คุณกายลองฝากถึงคนที่อยากจะหันมาทำอาชีพนี้สักนิดนึงค่ะครับคนที่จะทำอาชีพนี้นะผมจะบอกให้นะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทองเดี๋ยวนี้ภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเยอะเห็นไหมน้ำท่วมเนี่ยทีนี้เราหมดเนื้อประดาตัวเลยนะต่อให้คุณรวยแค่ไหนก็ตามนะพัดไปหมดเลยท่วมทั้งบ้านอ่ะที่นอนไม่มีเลยบางทีนะถ้าไม่มีเงินเก็บออมหรือไม่มีรายได้ประจำบ้างนะตายเลยนะจะรอรัฐบาลช่วยเดียวนะอย่างนาข้าวไร่ละ 2,000 กว่าบาทเอาไปทำอะไรกินไร่ละ 2,000 กว่าบาทน้ำท่วมไปหมดแล้วใช่ไหมบ้านที่โดนภัยธรรมชาติน้ำท่วม 5,000 บาทโอ้โหซื้อประตูฝาประตูบ้านได้แค่ไม่กี่บานตุ่มยังซื้อไม่ได้เลยมันลอยไปหมดแล้วเห็นไหมฉะนั้นเราอย่าไปคำนึงถึงเรื่องแบบนั้นเป็นหลักต้องมาทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยเป็นหลักเลยเพื่อที่จะเสริมเติมเต็มพอเรามีเครือข่ายเยอะๆบางทีน้ำไม่ได้ท่วมพร้อมมันทั่วประเทศสายงานหรือเครือข่ายเราบางจังหวัดไม่ท่วมมีการซื้อสินค้าใช้อยู่เราก็จะมีรายได้ตรงนั้นอยู่พอท่วมไปปุ๊บบริษัทก็จะโอนเงินให้เราอยู่เพราะมันมีการซื้อขายอยู่แล้วใช่ไหมอย่างทั่วภาคกลางเหนืออีสานบางจังหวัดหรือใต้กลางบางจังหวัดไม่ท่วมก็มีการซื้อใช้อยู่ต่อเนื่องอยู่เนี่ยเห็นไหมก็จะเกิดรายได้เนี่ยอาชีพเครือข่ายมันดีตรงนี้แหละใช่ไหมเสริมเติมเต็มรายได้ให้เราอย่างต่อเนื่องเลยไม่มีขีดจำกัดเลยนะถึงเราไม่ได้ทำงานมันก็มีรายได้อยู่นะถ้าเกิดทีมงานของเราเนี่ยสายงานของเรามีการซื้อสินค้าใช้อยู่นี่คือข้อดีของมันนะครับนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมนะคะที่ดูรายการค่ะที่มองหาทางเลือกเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะคะคงได้ข้อมูลดีๆอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกายไพรินอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาผ่าทะลุขายตรงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการได้ใหม่นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ